ได้เวลาของการอัปเดตข่าวสารสังคมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในโลกคนเมืองวันนี้อยู่กับผมอิทธิพัฒน์นะครับโลกคนเมืองวันนี้ยังเกาะติดวิกฤตหมอกควันจากไฟป่าที่เกิดขึ้นในบริเวณของพื้นที่ทางภาคเหนือโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กนั้นเกินเกณฑ์มาตรฐานและกระทบกับสุขภาพชีวิตของประชาชนในอีกพื้นที่หนึ่งที่น่าจับตานั่นก็คือในบริเวณของจังหวัดเชียงใหม่ครับที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กยังคงเกินเกณฑ์มาตรฐานในหลายพื้นที่ครับและวันนี้คาดการณ์กันว่าจะได้รับผลกระทบหนักนะครับวันนี้โลกคนเมืองได้รับความเอื้อเฟื้อจากศูนย์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับจะรายงานบรรยากาศสดๆผ่านกล้องแคมเมราบริเวณของตึกสูงตามจุดต่างๆในพื้นที่ของเมืองเชียงใหม่นะครับเริ่มกันที่พื้นที่ของมอเชียงใหม่ครับจะเห็นได้ว่าณเวลานี้หมอกควันยังคงปกคลุมในบริเวณของพื้นที่เมืองเชียงใหม่ครับมองขึ้นไปไม่เห็นภูเขาเลยนะครับนั่นหมายความว่าถูกหมอกควันปกคลุมครับทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นระยะไกลไม่ชัดเจนครับอีกจุดหนึ่งครับที่ตรงบริเวณของพื้นที่โรงพยาบาลเชียงดาวครับจุดตรงบริเวณนี้อยู่ในอำเภอเชียงดาวครับจากภาพจะเห็นได้นะครับว่ายังคงมีกลุ่มหมอกควันที่เกิดจากการเผาไหม้ยังคงทำให้เกิดสภาพอากาศที่ทัศนวิสัยมองเห็นระยะไกลนั้นไม่ชัดเจนครับแล้วก็กระทบกับสุขภาพของประชาชนครับส่วนอีกพื้นที่หนึ่งนะครับบริเวณของมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาโรงพยาบาลดอยสะเก็ดนะครับตรงบริเวณนี้ก็จะเห็นได้นะครับว่าพื้นที่เป็นป่าไม้ครับแล้วก็มีหมอกควันปกคลุมจมตัวอยู่บริเวณของหุบเขานะครับทำให้ค่าคุณภาพอากาศในเชียงใหม่ยังคงต้องจับตาครับข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษณเวลา 16:00 นของวันนี้นะครับจะเห็นได้นะครับว่าหลายพื้นที่ทางภาคเหนือนั้นค่าคุณภาพอากาศกระทบกับสุขภาพของประชาชนครับที่สูงที่สุดอยู่ที่บริเวณของแม่สายเชียงรายนะครับ301ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับเป็นหมอกควันข้ามแดนจากประเทศพม่าส่วนในเมืองนั้นค่าหมอกควันในอำเภอเมืองนะครับอยู่ใน317ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับเมืองเชียงใหม่พื้นที่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นพระบาทหรือว่าในเมืองที่แม่แจ่มนั้นนะครับค่าฝุ่นละอองยังคงกระทบกับสุขภาพของประชาชนรวมถึงพื้นที่แม่เมาะลำปางครับก็กระทบกับสุขภาพของประชาชนเช่นเดียวกับลำพูนพะเยาน่านและจังหวัดแพร่ครับเพราะฉะนั้นจะต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดครับก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์กันนะครับว่าหมอกควันในพื้นที่ของบริเวณของภาคเหนือนั้นน่าจะได้รับผลกระทบน้อยลงนะครับเพราะว่าจะมีฝนมาช่วยครับแต่ณปัจจุบันจากการตรวจสอบฝนแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าฝนที่ตกบริเวณของพื้นที่ทางภาคอีสานนั้นก็ไม่ได้มากนะครับทำให้ยังคงต้องจับตากันนะครับในช่วงของมวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลงไปในช่วงของ28มีนาคมนี้นะครับหลังจากนั้นความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนก็จะแผ่ลงมาปกคลุมนะครับก็จะทำให้สถานการณ์กลับมาวิกฤตกันอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนครับเพราะปัจจัยเนื่องจากนะครับการเผาป่าแล้วยังมีพื้นที่อื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นภาคกลางที่ฝุ่นละอองนั้นก็จะลอยไปไกลแล้วก็ไปสะสมกันตรงบริเวณของพื้นที่ภาคเหนือตอนบนครับ